ถ่ายยังไงก็ไม่ได้กี่แอปแล้วเนี่ยอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมรับพิเศษ Thailand ค่ะอยู่กับโมเมนะคะแล้วก็ Beauty SOS ของเราค่ะเคยมีปัญหาไหมคะว่าพยายามนะคะถ่ายรูปยังไงหันซ้ายก่อนแล้วหันขวาก็แล้วหน้าตรงก็แล้วหน้าเราเนี่ยมันแอบดูแบบบวมๆนิดนึงอันนี้มันเกิดได้จากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆมลภาวะหรือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปหรือแค่การนอนดึกเนี่ยค่ะมันก็เป็นปัญหาได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะโมเมมีตัวช่วยนะคะมาทำให้หน้าของเราเนี่ย V shape มากยิ่งขึ้นจะเป็นอะไรติดตามได้ค่ะวันนี้นะคะก็เลยมีตัวช่วยจาก Clarins นั่นเองนะคะ Shaping Facial Lift Wrap ค่ะมาในลักษณะของ Mask นั่นเองนะคะมาเปิดดูกันค่ะเอ๊หน้าตามันก็คล้ายๆจะเป็นมาสก์โคลนนะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่การทาไปแล้วแบบแห้งเหมือนมาสก์โคลนทั่วๆไปนะคะจะรู้สึกนิ่มหน้ามากๆเลยทีเดียวค่ะเนื้อก็จะดูเป็นคล้ายๆครีมมูสหยุ่นๆนะคะนี่ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงหลังจากล้างหน้าให้สะอาดนะคะเขาก็บอกว่าให้ทาเจ้าตัวมาสก์ตัวนี้ค่ะเป็นบริเวณง่ายๆคล้ายๆตัว U นะคะนี่มุมมันจะทำให้ดูก็คืออยู่ในบริเวณที่เราต้องการยกกระชับนั่นเองค่ะทาทิ้งเอาไว้10นาทีนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ความสดชื่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ให้เอามาสก์เนี่ยไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะเวลาเอาออกมาใช้เนี่ยมันจะได้รู้สึกเย็นๆหน้ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะ Clarins เขาแนะนำวิธียกกระชับหน้าเวลาใช้มาสก์ตัวนี้ด้วยค่ะหลังจากที่เราทามาสก์ทั่วบริเวณนี้แล้วนะคะเราก็จะมีวิธีการนวดเพื่อเรียกว่าไล่ของเสียออกจากต่อมน้ำเหลืองของเราทำให้หน้าของเราเนี่ยดู V shape แล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นซึ่งทำง่ายมากเลยค่ะ Clarins เขาแนะนำให้คุณใช้แบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยค่ะเหมือนช้อนเข้าไปบริเวณใต้หูของเราแบบนี้นะคะเพื่อให้อุ้งมือเนี่ยอยู่ตรงบริเวณกรามของเราพอดีเราจะได้ยกกระชับบริเวณนี้ให้มันแบบชุบ V shape ใช่ไหมคะก็ให้ทำการเหมือนแบบนึกถึง Sleeping Beauty เบาๆค่ะคุณผู้ชมค่ะทิ้งน้ำหนักลงไปนะคะแล้วก็เหมือนกดนิดนึงนับ1 2 3 4 5แล้วก็ยกน้ำหนักขึ้นพักนะคะแล้วก็ทำซ้ำ4ครั้งค่ะ1 2 3 4 5ชุบ1 2 3 4 5สุดท้าย1 2 3 4 5จากนั้นก็เปลี่ยนข้างนะคะทำเหมือนกันเด๊ะเลยแค่นี้เองนะคะในระหว่างที่มาร์คหน้าไปใช้เวลาไม่มากแต่เขาบอกว่าจะช่วยให้ประสิทธิภาพของมาร์คเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้หน้า V กระชับสวยเป๊ะรับทุกมุมกล้องมากยิ่งขึ้นค่ะ Clarins นะคะเขาก็บอกว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบทั้งไลน์เลยนะคะก็คือตัวเซรั่มด้วยนั่นเองค่ะซึ่งตัวเซรั่มเนี่ยนะคะเขาก็มีวิธีในการทาไม่ยากเลยนะคะก็คือเทใส่มือแล้วก็วอร์มนะคะที่มือของเราสักนิดนึงจากนั้นก็ค่อยๆกดลงบนใบหน้าเบาๆนะคะไม่ถูนะคะแล้วก็อย่าลืมบริเวณนี้ด้วยนะคะเมื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมเข้าไปดีแล้วนะคะเขาก็แถมวิธีการนวดที่จะช่วยยกกระชับใบหน้าของเราเนี่ยให้มัน V shape สวยตลอดเวลาซึ่งไม่ยากเลยค่ะง่ายๆนะคะเราจะใช้2มือของเราเนี่ยนะคะบริเวณอุ้งมือเป็นหลักค่ะถ้าจะให้ดีนะคะเขาแนะนำว่าให้ทิ้งน้ำหนักลงบนหัวเข่าของเราค่ะมันจะได้น้ำหนักที่กำลังพอดีนะคะแต่เพื่อความง่ายวงเมจะหันมาทำให้คุณผู้ชมออฟฟิเชียลชมแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยกบริเวณกลางหน้าโดยจะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะใช้อุ้งมือกดไปบริเวณกระบอกตาค่ะพักไว้สักครู่นะคะจากนั้นเคลื่อนลงมาที่โหนกแก้มค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาที่บริเวณปลายคางนะคะและเพื่อยกด้านข้างนะคะเขาก็แนะนำว่าให้เริ่มจากอย่างนี้เลยค่ะกดเข้าไปโดยที่ปลายนิ้วมืออยู่ประมาณสักหูของเราตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นง่ายๆเลยนะคะ1 2 3 1 2 3แค่นี้เองนะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยหน้า V กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะค่ะ
สำหรับใครนะคะที่อยากจะให้หน้าเนี่ยเรียวกระชับแบบครบสูตรนะคะลองทำตามที่โมเมนแล้วก็คลาแรงซ์แนะนำไปนะคะนอกเหนือจากนั้นหากคลาแรงซ์เขาก็ยังมีในส่วนของดูแลรอบดวงตาด้วยนะคะเพื่อให้รอบดวงตาของเราเนี่ยดูยกกระชับนะคะก็ไปใช้กันให้ครบถ้วนนะคะหน้าเราจะได้เรียววีเชฟเป๊ะพร้อมรับทุกมุมกล้องกันเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคลาแรงซ์ด้วยนะคะแล้วคราวหน้าโมเมนจะมาทำอะไรที่ L'Officiel TV ต้องติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ